ื่อวันที่7เมษายน2560กรมหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหมเพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวหม่อนไหมที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหนองคายและเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตอเนกวิทย์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนายจิรศักดิ์ศรีขชารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายร่วมเป็นเกียรติในงานและมีนางสุดารัตน์วัชระคุปเหล่าวิชยาอธิบดีกรมหม่อนไหมให้การต้อนรับสำหรับโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหมและศูนย์บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหมเผยแพร่กิจกรรมงานและสร้างการรับรู้งานด้านหม่อนไหมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหม่อนไหมเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรจากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านการเกษตรในลุ่มน้ำโขงรวมถึงเพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่7ถึง17เมษายนนี้โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดหนองคายนอกจากนี้ได้มีกิจกรรมนิทรรศการอุทยานไหมดาหลาไหมอีรี่และไหมพื้นบ้านนิทรรศการผ้าโบราณเมืองหนองคายนิทรรศการทายาทหม่อนไหมนิทรรศการการฟอกย้อมด้วยวัสดุย้อมสีจากธรรมชาติสาธิตการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมซึ่งนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเที่ยวชมงานสามารถชิมผลหม่อนสดจากต้นและชิมผลิตภัณฑ์อาหารจากหม่อนและไหมเช่นน้ำมัลเบอรี่หรือน้ำหม่อนผลสดน้ำดาหลาเบอรี่ไอศครีมโบราณจากน้ำมัลเบอรี่ชาใบหม่อนแซนด์วิชจากมัลเบอรี่อาหารจากดักแด้นอกจากนี้ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารจากกรมหม่อนไหมและจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยด้วยค่ะ